สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทยานมาเลเซียสะอาดใสมานานหลังล็อกดาวน์โควิดก่อนเปิดได้วันเดียวทิ้งขยะเกลื่อนเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพอุทยานสุงไหงปิซังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังพบว่ามีขยะเกลื่อนกราดแทบจะทุกซอกทุกมุมซึ่งเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวที่ไร้ระเบียบวินัยโดยโครงการแผนพัฒนาและฟื้นฟูประเทศภายใต้สถานการณ์โควิดหรือ NRP ของรัฐบาลมาเลเซียได้เข้าสู่เฟส2แล้วและเริ่มทยอยเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกัวลาลัมเปอร์สลังงอรวมไปถึงปูตราจายาซึ่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังกล่าวก็คือที่แห่งนี้ซึ่งปิดไม่ให้คนเข้ามานานแต่ปรากฏว่าหลังจากเปิดให้บริการอีกครั้งก็มีนักท่องเที่ยวไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากและพากันทิ้งขยะในทุกพื้นที่แม้ว่าจะมีป้ายห้ามทิ้งขยะและให้รักษาความสะอาดติดเป็นจุดๆแต่ก็ไม่มีใครสนใจแถมยังทิ้งขยะกองใหญ่ใต้ป้ายห้ามทิ้งขยะอีกด้วยโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดที่เห็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นกองขยะสกปรกอยู่ในสภาพย่ำแย่ในพริบตาที่เปิดให้เที่ยวทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแพร่ออกไปได้เกิดมีเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากนักท่องเที่ยวรักษากฎระเบียบง่ายๆแค่การทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ได้ก็ไม่ควรออกไปไหนนอนอยู่บ้านเหมือนเดิมดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นและทำลายสถานที่ท่องเที่ยวขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ